ทางสารวัตรตำรวจภูทรสว่างแดนดินที่สกลนครเนี่ยนะครับทางุ่มกับออกหนังสือชี้แจงฮะหลังจากที่มันมีประเด็นนี้ฮะในโลกโซเชียลที่แชร์กันเนี่ยนะครับซึ่งหนังสือที่ทางุ่มกับสอพอสว่างแดนดินชี้แจงบอกว่าตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เพจ Facebook รายหนึ่งนะครับมีการทำการโพสต์รูปภาพวัสดุภายในเสื้อเกราะแล้วมีสัญลักษณ์ตราคล้ายกับสำนังกงานตำรวจแห่งชาตินี่ฮะ แล้วภาพเนี่ยแล้วก็ข้อความออกไปในเชิงตำหนิวัุอุปกรณ์ชิ้นกลางๆเนี่ยนะครับว่าไม่มีประสิทธิภาพทางสถานีตำรวจภูทรสว่างแดนดินทำการพิสูจน์ทราบชื่อของผู้ใช้ Facebook รายนี้ผลพิสูจน์ทราบผู้ใช้รายนี้คือ10บตำรวจเอกชัชชนครับตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันตราปรามสถานีตำรวจภูทรสว่างแดนดินซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดินผู้บังคับบัญชาเลยมีการสั่งให้สิบตำรวจเอกชัชชนรายงานชี้แจงด้วยดังกล่าวให้ทราบตามลำดับชั้นแล้วก็ตรวจสอบข้อได้จริงนะครับจึงขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ1ข้อความรูปภาพแผ่นกรอจากโพสต์ดังกล่าวไม่ใช่อุปกรณ์ที่เบิกจากสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแต่อย่างใดซึ่งสิบตำรวจเอกชัชชนเนี่ยได้รับการส่งต่อรูปภาพกันมาหลายทอดไม่ทราบถึงที่มาของข้อมูล โดยไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือทําให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือว่าบุคคลอื่นได้ 2. ก็คือโพสต์ดังกล่าวทําให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นสิบตารวจเอกชัชชนกระทําไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดถีถ้วนไม่ได้มีเจตนาทําให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงานราชการหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด3ผู้บังคับบัญชาได้ให้สิบตำรวจเอกชัชชนชี้แจงข้อที่จริงเหตุผลตามระดับชั้นแล้วได้พิจารณาแล้วว่าสิบตำรวจเอกชัชชน ได้กระทําการอันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงรับสารภาพลงโทษว่ากล่าวตักเตือนนะฮะส่วนทางผู้บังคับการกองสัมภาวุธสํานักงานส่งกําลังบํงกการุงสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็มีหนังสือชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ ทางกองสภูธเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วขอชี้แจงว่าสำนังกงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยมีการซื้อเกราะหรือแผ่นเกราะป้องกันกระสุนที่ใช้แผ่นไม้เป็นวัสดุป้องกันกระสุนแต่อย่างใดขั้นตอนจัดซื้อการตรวจรับโรงใสยตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายระเบบที่เกี่ยวข้องมีการทดสอบตามมาตรฐานสากลเอ็นอยูแล้วก็มีการรับประกันเสื้อเกราะทุกตัวถ้าผู้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่แล้วได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ที่ทลุผ่านเกราะนั้นนั่นเองนะฮะก็มีรับประกันเสื้อกราะทุกตัวอย่างไรก็ตามครับถ้ามีข้าราชการตํารวจหรือว่าหน่วยงานไหนตรวจพบเสื้อเกราะที่มีลักษณะดังกล่าวหรือสงสัยไม่มั่นใจในคุณภาพสามารถทําการตรวจสอบทดสอบได้ที่กองสรราวุธิสานักงานส่งกําลังบํารุงสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้นะฮะ